และตอนนี้น้ำโมมาอยู่ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีและมาอยู่กับเจ้าของสวนแล้วครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับอยากให้เฮียแนะนำตัวหน่อยครับผมอัจฉริยะวิสุวรรณนะครับปลูกน้ำหอมที่นี่40ไร่ครับ40ไร่ตรงนี้นี่เป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์ก้นจีบครับแล้วปลูกมานานหรือยังครับปลูกมา10ปีแล้วครับขอบนี้ปลูกมา10ปีเห็นบอกเมื่อก่อนก็เคยปลูกอยู่ใช่ฮะตอนก่อนเคยปลูกแต่ตอนนั้นราคามันถูกมากลูกละ6สลึง2บาทไม่ไหวก็เลยเลิกปลูกมะนาวตัวนี้ราคาดีก็เลยหันมาปลูกอีกครับผมที่มาวันนี้คืออยากจะหาความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูตัวสำคัญในมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงต้นโตเลยอยากจะให้เฮียเล่าให้หน่อยครับว่าตั้งแต่ต้นเล็กเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เป็นแมลงศัตรูสำคัญต้นเล็กเนี่ยที่สำคัญจริงๆก็ด้วงครับด้วงแรดด้วงสาคูมันจะเจาะทำลายต้นเราต้นเราก็ตายก็ต้องปลูกซ่อมใหม่ก็คือเราจะเห็นรูเลยเห็นแผลเลยฮะมันจะเจาะที่ต้นเราเป็นแผลเป็นขุยออกมาเลยครับยอดก็จะแห้งฮะแห้งตายไปเห็นไกลๆเลยใช่ครับแสดงว่าแมลงเข้าแล้วใช่แต่ถ้าเกิดเห็นใหม่ๆมันยังไม่ตายเนี่ยเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยมันก็ยังช่วยได้ทันเฮียใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของโซตันในการป้องกันกำจัดเซวินฮะกับโซเวลอ๋อสองตัวนี้ใช่ครับเซวินนั่นก็คือตัวคาร์บาริลส่วนโซเวลก็คือตัวอีมาเมกตินใช่ครับฉีดห่างยังไงบ้างตัวแรกที่ของผมในเวรนี้มันใกล้ที่เขาทิ้งเปลือกมะพร้าวมันจะมีแหล่งด้วงเยอะช่วงแรกเราฉีดบ่อยมากอาทิตย์ละครั้งเลยเพราะว่ามันจะทำลายเร็วมากพอรู้เราคุมอยู่เนี่ยเราค่อยห่างออกมาทำลายมากจริงๆคือช่วงปี1ถึงปี5เพราะต้นมะพร้าวเรามันยังต้นยังอ่อนเนื้อเยื่อมันยังอ่อนอยู่ทำลายได้ง่ายมันเขาทำงานได้ง่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้เป็นพิเศษเลย 1-5 ปีนี้ใช่เพราะมะพร้าวพอมันตายแล้วก็ต้องปลูกซ่อมใหม่มันจะเสียเวลาใช่แล้วถ้าเกิดมะพร้าวเลย5ปีไปแล้วแมลงศัตรูสำคัญที่เข้าทำลายที่5ปีไปแล้วเนี่ยด้วงก็ยังทำลายอยู่นะครับแต่มันน้อยลงน้อยลงแต่ที่มันมีมาเพิ่มก็คือพวกหนอนบุ้งหนอนบุ้งหนอนหัวดำมันจะทำลายใบเราใบเลี้ยงเราไม่ดีใบนี่คือใบล่างใช่ครับมันจะกินใบล่างจนเป็นใบปุ๋ยเลยแล้วก็ขี้หนอนจะหล่นตามพื้นแต่สังเกตได้ถ้าระบาดมากๆเนี่ยเราก็ต้องฉีดยามากๆตัวไหนที่ว่าเฮียใช้ในการป้องกันใช้จริงๆนะฮะก็ใช้ทีบอนอยู่โดยฉีดเป็นคุมไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมันระบาดเยอะจริงๆอ่ะเราอาจจะทีบอนบวกโซเวลแต่ถ้ามันมากอาจจะต้องเอาเซนทารีมาช่วยด้วยยาเชื้อก็คือตัดวงจรไปก่อนก็คือตอนแรกนั่นก็คือเอาทีบอนบวกกับโซเวลก่อนใช่ครับถ้าเกิดระบาดมากๆก็เอาเซนทารีมาตัดวงจรใช่ฮะเซนทารีมาช่วยเพราะยาเชื้อเนี่ยมันคุมได้ดีกว่ามีข้อสงสัยก็คือทำไมเฮียถึงมั่นใจว่าเอาตัวทีบอนมาใช้ในมะพร้าวได้เพราะทีบอนผมว่ามันเราอยู่กับสารเคมีอ่ะเราต้องการความปลอดภัยทีบอนเนี่ยมันปลอดภัยแต่พอคนฉีดต่อปลาในน้ำของเราแล้วก็ต่อสัตว์เลี้ยงที่สำคัญคือผึ้งที่ผสมเกสรมะพร้าวให้เราเนี่ยฉีดทีบอนเนี่ยผึ้งไม่ตายนะครับคือแมลงที่เป็นประโยชน์ก็ไม่คือทีบอนก็ไม่ไปทำลายเขาใช่ครับก็คือเราก็มีตัวช่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วเซนทารีเป็นยาเชื้อก็ปลอดภัยขึ้นไปอีกคนใช้เดียวผู้บริโภคด้วยไม่มีสารตกค้างอย่างทางดินนะครับเฮียต้องบำรุงอะไรบ้างครับทางดินในมะพร้าวเนี่ยใส่ปุ๋ยเป็นประจำนะทุก40วันฟูจิเทคเนี่ยของโซตัสเนี่ยนะครับมีสูตร12 12 17แล้วก็15 20ครับช่วงเร่งขยายลูกช่วงไหนของปีใช้ช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้12 12 17ยืนพื้นไปเลยใช่ครับแต่ก็มีใส่พวกอินทรีย์วัตถุขี้ไก่ปีละครั้งจะมีพวกฮิวมิกบ้างปูนบ้างก็คือผสมผสานกันไปใช่ครับนี่ก็คือเทคนิคและประสบการณ์จริงจากผู้ใช้จริงนะครับยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสไว้ด้วยนะครับดีครับสวัสดีครับ